ล้วพี่เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยคือภาพยนตร์เรื่องทองภาคหนึ่งครับได้บุญบารมีของพี่แอดที่นะครับเป็นคู่ขวัญกับท่านผู้กำกับสี่แผ่นดินศิลปินแห่งชาติท่านฉลองพระดีวิจิตรแล้วพี่แอดเนี่ยเล่นหนังให้กาหลองมาเป็นสิบเรื่องหลายสิบเรื่องทำเงินให้กับท่านไปหลายร้อยล้านนะครับแล้วสุดท้ายผมเองก็ยังได้เข้าไปแสดงคู่กันก็คือเรื่องทองก็ทำฝรั่งนะครับที่เสริมเขต
ทางด้านศิลป์เกตเขาเปิดโรงหนังนะครับผมก็ไปดูหนังที่ศิลป์เกตนานมากครับประมาณ30ปี40ปีนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีเรื่องนี้นะครับผมจะร้องเพลงฝรั่งสักเพลงหนึ่งนะครับIf I love you, time and again I will try to stay. All I want you to know. If I love you, word wouldn't come.You bet me an easy way, Robin, to call, I call, longing to tell you, but afraid and tired, I let my golden chance of pass me by.Never, never to know how I love you. If I love you, ลมพัดอ่อยเดือนสามเดือนสี่ลมพัดผีแล้วก็ใต้หนาวเย็นวันแรกเห็นต้นทำร้านสุกุลดูความเฟื่องท้องงาก็แห่งกายแอ่งแห่งมันเข้าไปนอนลึกทั้งหอนลูกหมากินยาพระตองก็ซาคำเป็นจำจำสองจำวันละผสมเลยรุนลูกจับต่อมาถูกไว้ตาเสียงมันดังเหมือนดังฟ้าร้องแต่ใจคิดว่าต้องว่าแผ่นดินไหวแต่ใจคิดว่าไหวว่าเป็นวิกฤตลมวิ่งทางตรงวิ่งหน้าโอ้แกนแรกไปหาราชสีจับตัวมาได้ถูกจอกคัดกันคือภาพยนตร์เรื่องทองภาคหนึ่งครับได้บุญบารมีของพี่แอดที่นะครับเป็นคู่ขวัญกับท่านผู้กำกับสี่แผ่นดินศิลปินแห่งชาติท่านฉลองพระดีวิจิตรแล้วพี่แอดเนี่ยเรื่องหนังให้กับอาหลองมาเป็นสิบเรื่องหลายสิบเรื่องทำเงินให้กับท่านไปหลายร้อยล้านนะครับแล้วสุดท้ายผมเองก็ยังได้เข้าไปแสดงคู่กันก็คือเรื่องทองก็ทำเงินมากมายมหาศาลให้กับเจ้าของหนังหลายๆเรื่องเสือสีเขาจะมุ่งตั้งให้ผู้กับสี่แผ่นดินศิลปินแห่งชาติท่านฉลองพระดีวิจิตรครับจะเสนอผลงานเพลงแบบผมเนี่ยอายุเท่าท่านเนี่ยผมจะดีใจมากเลยที่พระพลานามัยยังสุดยอดนะครับหนังบู๊ต้องท่านฉลองพระดีวิจิตรมันตอนนี้มังกรเจ้าพญากำลังจะออนแอร์ปลายปีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีลูกทานที่รักและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานหลานอันเป็นที่รักของผมเอ็ดตอนแรกเห็นคุณบอกว่าไม่มีดนตรีอะไรไงดนตรีมาช่วยครับมาจากพระประแดงแล้วรถติดจะมาไม่ทันผมก็เลยเอาดนตรีแถวบ้านผมมาเล่นก่อนแล้วเอาอยู่มีเสียงเพลงผมก็เอ๊ะยังไงกันเนี่ยครับผมที่แรกบอกว่ามีญาติพี่น้องมาทานข้าวกันแบบสบายๆผมอย่างนี้ครับวันนี้กระผมปลื้มใจมาก
ทีหลานชายทีละของผมได้บวชเรียนเป็นสาวกของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ลูกบวชเรียนและเรียนอย่างจริงจังธรรมะอันประเสริฐขอให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงและจะลูกเรียนตลอดไปวันนี้ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นสอสอที่สามที่สี่ตลอดครับผมคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับการไม่ร้องเพลงเลยเดี๋ยวต้องกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่ทันโอเคแสดงว่าปวดหลานโอเคโอ้เช้านี้มาอีกโอ้ดีจังป่ะโอเคเดี๋ยวเช้าจัดให้โอเคตอนนี้ให้ดร.ธนชาติร้องเพลงแต่คุณจะไปไหนอ่ะคุณจะรีบกลับด้วยเหรอเดี๋ยวไปฟ้องอ่ะอ๋อเดี๋ยวเรื่องหน้าจะให้คุณเล่นด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้กลับวันนี้ยังให้ตอนนี้ไม่ได้กลับเดี๋ยวพวกนั้นมาเล่นเลยพรุ่งนี้เช้าปฏิวัติเลยซอยไปนะเลยไปประมาณ800เมตรเดียวซ้ายมือเลยเข้าซ้ายปุ๊บเลยพออย่าเร็วนะมีสะพานข้ามถนนนะเลี้ยวไปเลยครับผมวัดอะไรบางพีน้อยบางพีน้อยแต่ว่าจิตใจคนที่นี่ไม่น้อยใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างใหญ่ฮะบ้านเราโอเคครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณมากครับสองมือโอบเห็นไหมป้าบอกสองมือโอบคนที่นี่สองมือโอบท่านธนชาติขอเชิญดร.ธนชาติครับนี่ครับขอเชิญมือครับขอเชิญมือให้กับท่านดร.ครับพี่น้องลูกหลานเรียนที่ไหนไม่ถูกใจมาเรียนที่นี่ฟรีครับฟรีที่มาได้เปิดเนาะโอเคเข้าไปครับโอเคสวัสดีครับโอ้นี่ถือว่ามีบุญมากเลยนะวันนี้ได้เจอผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือผมเองเนี่ยสมัยเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยอายุ64เท่าไหร่ครับอาเล็กน้อยครับ89 89อาหาวันก่อนทราบว่าอาพูดถึงงานใช่ไหมพูดถึงงานนะตอนนี้เล่นกอล์ฟกับพวกหนุ่มขอบคุณมากครับผมพรุ่งนี้พบกันนะครับตอนเช้าที่วัดนะครับขอบคุณมากครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์หลอมนะครับคุณไม่ถามเมียเท่าไหร่เมียที่เท่าไหร่อาเมียเท่าไหร่แล้วป๋าภรรยาอายุเท่าไหร่ฮะภรรยาตัว889แล้วภรรยาเท่าไหร่ขอภรรยาผมอ่ะตอนนี้44เจริญพรญาติโยมทั้งหลายนี่แฟนที่เจอแกเนี่ยเจอไก่อ่อนน่ะไปเจอตรงนี้อ่ะอ้าวเอาเพื่อนผมไปไหนอ่ะมาไม่ไหวก็เป็นไรไม่สบายไม่เป็นไรไก่อ่อนแห่งเดลิวิวผู้ยิ่งใหญ่ที่เขียนบทเรื่องทองก็โอ้นี่คนอายุ89มาแล้วคนร้องได้มาแล้วเร็วเร็วเร็วเต่าน้อยมาเร็วนี่ต้องอาศัยคนพื้น